สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เล็กมาอีกแล้วนะคะเรามีข้อมูลดีๆมาแชร์กันนะคะนั่นก็คือเทคนิคการกินอาหารลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดวันนี้ขอนำเสนอกรุ๊ปแรกเป็นกรุ๊ป B นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่ากรุ๊ปเลือดต่างกันเนี่ยระบบการทำงานภายในร่างกายก็ต่างกันไปด้วยตามกรุ๊ปเลือดนะคะซึ่งการจะลดน้ำหนักหรือเลือกกินอาหารนั้นก็ควรเลือกให้เหมาะหรือสมดุลกับกรุ๊ปเลือดด้วยนะคะเพราะจะช่วยให้การลดน้ำหนักนั้นได้ผลมากขึ้นสาวกรุ๊ป B เนี่ยจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลค่อนข้างสูงนะคะซึ่งฮอร์โมนนี้ก็คือฮอร์โมนที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อเกิดความเครียดนั่นเองค่ะและถ้าร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ออกมามากนะคะจะกระตุ้นให้เรารู้สึกหิวและอยากกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับพลังงานที่เราสูญเสียไปกับความเครียดซึ่งนั่นแหละค่ะตัวการที่ทำให้สาวกรุ๊ป B อ้วนขึ้นง่ายๆแต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าคนกรุ๊ป B เนี่ยมีระบบย่อยอาหารที่ค่อนข้างสมดุลมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆนะคะสามารถกินอาหารได้หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นมไข่หรือผักต่างๆแต่ที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเนื้อไก่ค่ะเพราะเป็นอาหารที่มีเลคตินโปรตีนค่อนข้างสูงซึ่งหากมีเลคตินมากเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อระบบเลือดได้นะคะฉะนั้นการลดน้ำหนักที่ดีของกรุ๊ป B ก็คือการกินอาหารทุกอย่างสมดุล นั่นเองค่ะอาหารที่สาวกรุ๊ป B ควรกินนะคะก็คืออาหารประเภทนมเนยและไข่แต่ควรเน้นแบบ low fat นะคะผักสีเขียวทั้งหลายปลาน้ำลึกเช่นปลาหิมะปลาจะระเม็ดน้ำนมข้าวข้าวโอ๊ตน้ำมันมะกอกและผลไม้เกือบทุกชนิดค่ะและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเนื้อหมูเนื้อไก่หอยเชลล์เพราะมีเลคตินโปรตีนที่อันตรายต่อระบบเลือดและสมองนะคะถั่วต่างๆและอาหารทุกชนิดที่ทำจากแป้งสาลีข้าวโพดเพราะไม่ดีต่อระบบเผาผลาญผักและผลไม้ที่คุณเลี่ยงก็คือมะเขือเทศข้าวโพดมะเฟืองทับทิมเพราะมีผลต่อระบบย่อยอาหารนะคะแม่เล็กก็ยังขอแนะนำอีกนิดนึงนะคะว่าไม่จำเป็นต้องกินเป๊ะๆหรืองดอาหารทั้งหมดนะคะเพียงแค่นำไปปรับใช้แล้วก็ทำให้มันสมดุลมากที่สุดเท่านี้ก็ช่วยให้การลดน้ำหนักเนี่ยได้ผลดีมากขึ้นแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ woman.trueid.net นะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราวันนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่เล็กด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แม่เล็กขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย